ประโยชน์ดีเกินคาดชมพู่ผลไม้รูปทรงแปลกใครที่ชอบกินบ่อยๆควรรู้ส่งผลต่อร่างกายแบบนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผลไม้ในบ้านเราถือว่ามีมากมายหลายชนิดให้ได้เลือกกินกันและผลไม้ก็จัดว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากซึ่งมีนักวิจัยได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากต้องการมีสุขภาพที่ดีควรกินผลไม้ในแต่ละวันให้ได้3ชนิดโดยกินชนิดละ 1-2 คำก็ยังดีและวันนี้สุดติ่งก็มีผลไม้อีก1ชนิดที่อยากแนะนำเพราะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากแถมกินแล้วไม่ทำให้อ้วนอีกต่างหากนั่นก็คือชมพู่ผลไม้อย่างชมพู่เป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่มีแคลอรี่ต่ำมากๆและอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 และวิตามิน C และที่สำคัญชมพู่ยังมีสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพอย่างสารซัลเฟอร์ฟอสฟอรัสแมงกานีสเหล็กและสารพฤกษเคมีอย่างสารเจมโบไซด์และกรดบีทูลินิกรวมอยู่ด้วยซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะมีสรรพคุณช่วยต้านมะเร็งและช่วยป้องกันการติดเชื้อราที่ผิวหนังได้งั้นไม่รอช้าค่ะมาดูประโยชน์ดีๆของชมพู่กันเลยดีกว่า 1. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างที่ได้บอกไปว่าชมพู่จะมีสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะสารแอนคาลอยด์ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบซึ่งสารชนิดนี้จะมีชื่อเรียกว่าสารแจมโบไซด์โดยสรรพคุณเด่นๆของสารชนิดนี้จะทำหน้าที่ช่วยเปลี่ยนแปลงให้เป็นน้ำตาลเพื่อที่จะให้ร่างกายสามารถนำน้ำตาลไปใช้ประโยชน์ในแต่ละวันอีกทั้งชมพู่ยังเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำมากๆดังนั้นการกินชมพู่จึงมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานผลไม้ที่อยากแนะนำเลยก็คือชมพู่สามารถกินได้ทุกวันค่ะ 2. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายชมพู่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากซึ่งวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและไม่เพียงเท่านั้นชมพู่ยังเป็นผลไม้ที่มีโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเช่นกันรวมถึงยังมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนให้กับผิวพรรณด้วยดังนั้นการกินชมพู่นอกจากจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีความแข็งแรงแล้วสารอาหารในชมพู่ยังมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณและชะลอการเกิดริ้วรอยได้อีกด้วยค่ะ 3. ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งชมพู่นอกจากจะมีวิตามินซีสูงมากแล้ววิตามิน A ที่อยู่ในชมพู่ก็มีในปริมาณมากเช่นกันซึ่งวิตามิน A และวิตามิน C จัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆบวกกับชมพู่ยังมีสารอาหารที่สำคัญอย่างสารซัลเฟอร์ฟอสฟอรัสแมงกานีสเหล็กและสารพฤกษเคมีอีกหลายชนิดรวมอยู่ด้วยดังนั้นการกินชมพู่จึงมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะสารอาหารเหล่านี้จะไปขัดขวางการเจริญเติบโตของเนื้องอกและเซลล์มะเร็งจึงช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งปอดได้ค่ะ 4. ช่วยบำรุงหัวใจนอกจากชมพู่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดรวมอยู่ด้วยชมพู่ยังเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงอีกต่างหากดังนั้นการกินชมพู่จึงมีส่วนช่วยให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นปกติและรวมถึงยังช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงและภาวะหัวใจวายได้ค่ะ 5. ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นชมพู่เป็นผลไม้ฉ่ำน้ำแน่นอนว่าเมื่อร่างกายได้รับน้ำในปริมาณมากก็ย่อมส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายอีกทั้งชมพู่ยังมีไฟเบอร์รวมอยู่ด้วยจึงช่วยให้ระบบขับถ่ายมีความคล่องตัวมากขึ้นดังนั้นสำหรับท่านที่มักมีอาการท้องผูกบ่อยๆผลไม้อย่างชมพู่ช่วยได้เป็นอย่างดีเพราะน้ำและไฟเบอร์ที่มีอยู่ในชมพู่นั้นจะช่วยให้อาหารผ่านจากกระเพาะไปสู่ลำไส้ใหญ่ได้สะดวกมากขึ้นจึงช่วยป้องกันการเกิดอาการท้องผูกท้องอืดและท้องเฟ้อได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าชมพู่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆแต่ก็มีข้อควรระวังในการกินเช่นกันนะคะอย่างเมล็ดของชมพู่นั้นจะมีสารพิษอย่างสารไซยาไนด์ในปริมาณเล็กน้อยถ้าหากเผลอกินเข้าไปก็จะส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ดังนั้นจึงต้องระวังทุกครั้งที่กินชมพู่ก็อย่าเผลอกินเมล็ดลงไปด้วยล่ะและอีกอย่างไม่ควรกินชมพู่ในปริมาณมากๆเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการคันคอและไอได้ค่ะ
หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ